คุณอภิสิทธิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะผมไปมาผมไปฟังแกมานะไปทำข่าวมาคุณเบียร์ต้องเข้าใจแกต้องหล่อเป็นคำเดิมนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเรียกร้องคสช.สร้างความโปร่งใสนะครับรถแมปการเลือกตั้งหลังเกิดกระแสความไม่ชัดเจนกรอบเวลาการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะแนวโน้มการยื้อเวลาและความกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเตือนนะครับคสช.ระมัดระวังสร้างความขัดแย้งบานปลายเดี๋ยวฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ก่อนครับเพราะว่าทั้งหมดที่เป็นภารกิจหลักของคสช.คือเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อปูทางให้ประเทศในกลับเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับพร้อมๆไปกับการปฏิรูปถ้าไม่ระมัดระวังแล้วก็กลายเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภารกิจมันลุล่วงไปได้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้ระมัดระวังและผมก็ยังยืนยันว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือความชัดเจนตรงไปตรงมาโปร่งใสสร้างความแน่นอนให้กับอนาคตทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจนะครับส่วนจะเป็นที่พอใจของคนทั้ง 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีเหตุมีผลที่แสดงออกต่อสาธารณะมันก็ดีกว่าการถูกมองด้วยความหวาดระแวงหรือสงสัยว่าไม่ตรงไปตรงมาหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงครับก็ต้องรอฮะผมแต่ท่าทีแกเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นต้นมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาเร่งเครื่องมากนะพี่ก็จะมีตั้งแต่คุณชวนคุณอภิสิทธิ์เองก็มีอยู่ช่วงค่อนข้างเข้มข้นคุณดงอาจคุณนิพิษคุณแจ็คคือเขาจะเล่นกันเป็นทีมแบบนี้และผมแปลกใจมากที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าต้องการความชัดเจนไปถามคุณนิพิษฮะคุณนิพิษเนี่ยแกวิเคราะห์แบบเห็นเลยฮะว่ามันจะเลย2กุมภามันจะเลยกุมภาปีหน้าปี62เนี่ยไปไกลแค่ไหนเนี่ยไปฟังดูว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ผมก็เข้าใจว่าอยู่ในการเมืองมานานพอแล้วล่ะใช่ไหมก็ไม่ควรที่จะให้พักเลยคือผมรู้สึกว่าผมจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจตำแหน่งแห่งที่ของคุณอภิสิทธิ์ในการเมืองวันนี้ใช่ไหมครับว่าตกลงท่าทีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันเป็นท่าทีแบบไหนแต่ผมพยายามดูอย่างวันนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าคุณอภิสิทธิ์เหมือนวางตัวเป็นผู้ใหญ่เหนือคสช.อ่ะคือเหมือนเป็นผู้ใหญ่ออกมาตักเตือนคสช.ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์น่าจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่มันขัดแย้งหรือในฐานะหัวหน้าพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชนจำนวนมากเนี่ยใช่นะฮะเขาน่าจะเป็นสิทธิ์เป็นคนที่เป็นเสียงให้กับประชาชนของอย่างน้อยก็ของพรรคตัวเองอ่ะถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องที่มันเร่งด่วนมีความสำคัญใช่ไหมแต่เหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญแต่เขาก็ต้องเล่นยุทธศาสตร์นี้แหละพี่ส่งมิกซ์เมสเซจไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาใจกองเชียร์ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่อาจจะเชียร์คสช.และอนาคตอาจจะเชียร์พรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าหรือกองเชียร์ที่ใช่มั้ยฮะแล้วถ้าถามคนที่เป็นกองเชียร์ประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้อะไรจากการเลือกคุณอภิสิทธิ์อ่ะหมายความว่าคุณอภิสิทธิ์นำเสนออะไรที่เป็นทางออกให้กับสังคมมั้ยเพราะว่าวันคุณอภิสิทธิ์ก็จะยิ้มแล้วก็จะบอกว่าให้คสช.แบบทำตัวดีๆนะทำหน้าให้มันดีๆทำนี่ให้มันดีๆนะแต่ว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์เสนออะไรที่เลยแนะนำคสช.อะไรผมเห็นคุณกรณ์เนี่ยแนะนำเยอะมากคุณชวนแนะนำเยอะมากผมจำไม่ได้ว่าคุณอภิสิทธิ์เสนออะไรแต่ว่าผมอาจจะความจำสั้นก็ได้นะฮะหรือคุณอภิสิทธิ์อาจจะพูดอะไรไม่เข้าหูผมก็ได้ผมอาจจะแบบไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมรู้สึกสมาชิกพรรคใช้ปัดหลายคนเนี่ยนะครับพยายามนำเสนอประเด็นอะไรที่ชัดเจนกว่าคุณอภิสิทธิ์แต่คุณอภิสิทธิ์เหมือนแบบเหมือนไม่อยากตอบแล้วคุณไปถามเขาเปล่าเหมือนแบบก็พูดในเนยอย่างเงี้ยพูดเสร็จแล้วสรุปว่าก็เหมือนข่าวเมื่อหลายวันก่อนเหมือนกันก็พูดแบบนี้ใช่ไหมก็เอาข่าวกลับมาลงก็ได้ใช่ไหมผมก็คิดว่าเป็นแต่ผมคิดว่าเป็นแท็กติกพี่เขาเล่นอย่างเงี้ยพักนี้เขาต้องเขาเล่นหลายทางเขามีหลายทางเขามีหลายทางเพราะว่าเขาจะได้กลับตัวได้ทันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหมากตัวนึงที่พร้อมจะเจรจากับคสช.แต่เพื่อไทยก็เล่นหลายทางนะครับคือทุกคนเล่นทางเดียวหมดมีแต่คุณสุดารัตน์เนี่ยซึ่งไม่ค่อยเห็นนะแต่มีเสียงตลอดว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะครับความจริงเนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์ที่ให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยความจริงแกตั้งใจจะไปบรรยายนะครับที่สถาบันพระปกเกล้าหัวข้อความจริงน่าสนใจนะครับความรับผิดทางกฎหมายและก็ความรับผิดทางการเมืองแต่นักข่าวเข้าไม่ได้อ้าวแล้วเหรอฮะคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้แหละครับความรับผิดทางกฎหมายโอ้โหที่ร้องไห้ทั้งคืนน่ะนั่นนะฮะครับก็อดนะความจริงน่าจะมีอะไรเด็ดๆนะแต่ว่าเขาห้ามเข้าแต่อันนี้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นสถาบันของรัฐนะฮะเมื่อมีการจัดพูดอะไรแบบนี้ผมคิดว่าควรจะเปิดเป็นสาธารณะมันเป็นหน้าที่ของคุณเขาอาจจะจัดพูดให้กับคนที่อบรมในหลักสูตรของเขานะซึ่งคุณกับผมไม่ได้มีสถานะถึงขนาดนั้นแม้ว่าจะได้ไปสอนแต่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งฟังคือมันเป็นหลักสูตรที่ค
คนนั่งฟังเนี่ยดูจะมีเกียรติกว่าคนไปสอนใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมดูรายชื่อเลยอาจารย์ลงคนไปลงมากเขาเรียกอัมมาดใช่ไหมอัมมาดน้อยอะไรอย่างนี้ป่ะเขามีชื่อเล่นคือเราเข้าไปแล้วต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่ละคนนี้ไม่รู้ว่ามานั่งฟังเราทำไมใช่ไหมน่าจะไปทำอย่างอื่นนะครับพรรคเพื่อไทยครับก็มั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนถึงแม้ว่าเขาอยากให้เลือกตั้งเร็วที่สุดตามกำหนดเดิมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับชนะแน่นอนนะครับครองเสียงข้างมากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรายงานข่าวจากบลูมเบิร์กนะครับคุณผู้ชมรายงานกรณีที่นายพงเทพเทพกัญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะครองเสียงข้างมากได้เมื่อคสช.อนุญาตให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับคุณพงเทพบอกนะครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับคุณพงเทพนะครับยังกล่าวว่าระบบเศรษฐกิจของไทยภายใต้การบริหารงานของคสช.เนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์กับภาคธุรกิจบางประเภทเท่านั้นขณะที่ภาคธุรกิจอีกมากมายและคนไทยอีกหลายล้านคนเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ที่ยังยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและระยะเวลาอันยาวนานของการยึดครองอำนาจของประชาชนชาวไทยคือ2ปัจจัยที่จะทำให้ประชาชนเทใจมาให้พรรคเพื่อไทยนะและถ้าหากว่ามีโอกาสได้ลงรับสมัครเลือกตั้งจริงซึ่งจะทำให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงมากนะครับในการครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับบูเบิร์กก็มองนะครับว่าแม้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับที่ขณะนี้มีมูลค่า 400,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับและ GDP ไทยของไทยเนี่ยก็สามารถขึ้นไปจุดสูงสุดในรอบ4ปีได้นะแต่เมื่อหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติเพราะ GDP ของอินโดและเวียดนามในปีที่ผ่านมาโตเร็วกว่าไทยอย่างน่าตกใจนะครับบลูมเบิร์กนะครับทิ้งท้ายประเด็นของความน่าผิดหวังในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศรวมถึงกระแสข่าวด้านลบนะครับในเรื่องของการคอร์รัปชันและประเด็นสุดอื้อฉาวนะครับอย่างนาฬิการูของพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทั้งประชาชนที่สนับสนุนและเคยไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยพร้อมจะเทคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่นี้มันสอดคล้องกับโพลที่เราอ่านไปเมื่อวันศุกร์นะครับเช้านะในรายการ Wake Up Thailand ก็คือมันเป็นอีสานโพลซึ่งมันส่ง mix messages แต่มันน่าสนใจมากก็คือ1คสช.พรรคคสช.นี่หายไปเลยหมดความนิยมเพราะในโพลมีถามด้วยว่าจะเลือกไหมพรรคคสช.สิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยเราจะเห็นใน2มิติด้วยกันมิติแรกบอกว่าคุณอยากได้รัฐบาลแบบไหนครับมันสะท้อนเลยเขาบอกอยากให้มีรัฐบาลผสมระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคคสช.ด้วยนะหรือถ้าคสช.ไม่เกี่ยวแล้ว คือเป็นอย่างที่ท่านนายกพูดเองว่าไม่ได้ต่ออะไรนะไม่ได้สืบทอดอำนาจไม่ได้มีความหวังจะเล่นการเมืองเขาก็ยังเห็นนะอยากเห็นความหวังในการร่วมมือกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยแต่พร้อมได้คือรับได้แล้วผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยความสงบเนี่ยต้องการแน่แต่เริ่มรู้ว่าคสช.เนี่ยไม่สามารถนำสิ่งนั้นมาให้ได้เพราะว่าเขาต้องการก็เรียกว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมาพร้อมกันด้วยนะและอีกด้านหนึ่งพอเขาโพก็ถามไปเลยยิงแม่นๆเลยว่าจะเลือกใครแนวโน้มจะเลือกใครพรรคเพื่อไทยนำโด่งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็สะท้อนภาพที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาในรูปแบบนี้การเมืองเก่าไม่เอา4ปีที่ผ่านมาการเมืองของคสช.ก็ไม่เอาแต่ต้องการทางเลือกใหม่นะซึ่งโอกาสที่ประชาชนมองก็คือเป็นไปได้ไหมที่สองพรรคนี้อาจจะร่วมมือกันอันนี้ผมมองแบบนี้นะพี่แต่สิ่งที่เรากังวลในภาพรวมตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นเพราะว่าแต่ละพรรคไม่พยายามจะพูดง่ายๆจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ของการความตกต่ำของคสช.เนี่ยนะครับในการที่ปล่อยให้สถานการณ์มันแย่ลงหรือว่าแต่ละพรรคน่าจะเริ่มนำเสนอทางเลือกอื่นๆแต่ประเด็นก็คือมันประชุมไม่ได้มันขยับไม่ได้ไงเขาอ้างเขาอ้างว่าเขาประชุมไม่ได้แต่เขาออกมาพูดทุกวันแต่มันเป็นการพูดวิจารณ์ใช่ไหมคือทำไมไม่ใช้เวลาในการพูดเหล่านั้นเนี่ยทำอะไรให้คนเกิดความหวังนะเกิดความหวังกับความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันหรือเกิดความหวังกับพรรคตัวเองมากขึ้นน่ะคือเหมือนกับพอคุณรู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณก็นั่งยิ้มแล้วก็รอดูว่ามันจะพังไปกว่านี้หรือเปล่าอันนี้คือผมเองเนี่ยต่อให้ผมจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้แต่คุณกลับใช้สถานการณ์นี้ในการที่ปล่อยให้ไอความรู้สึกของผู้คนมันแย่ลงไปอีกใช่มั้ยจริงๆสมมติคุณออกมาพูดผมก็อยากดูเหมือนกันนะถ้าคุณออกมาพูดว่าคุณมีแนวทางอะไรที่คุณฝันเอาไว้ยังมันเป็น
เขาโครงที่จะเป็นนโยบายไงถ้าคุณถูกจับอย่างนั้นเนี่ยประชาชนยิ่งรู้สึกว่าพรรคคุณมีความพยายามในการตั้งใจทำอะไรทั้งอย่างไม่ใช่เหรอแต่คุณใช้สถานการณ์แบบนี้ในการที่แบบปล่อยให้สถานการณ์มันแย่ลงมาอีกได้ไงคือผมคิดว่าเงื่อนไขอะพี่นิดเดียวถ้าปลดล็อกทางการเมืองปั๊บนะทุกคนควักนโยบายมาพูดแน่นอนก็ใช่แต่ทำไมแต่ประเด็นคือทำไมคุณไม่พยายามพูดให้คนเข้าใจว่าคือตอนนี้มันพูดมันก็เขาก็เกรงว่ามันก็จะถูกก๊อปปี้ถูกตัดตอนถูกอะไรต่อไปแต่ว่าคุณใช้เวลาในการไปวิจารณ์รัฐบาลตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วคุณนำเสนออะไรได้มากกว่านี้